กันค่ะแล้วถ้าเป็นวิวเราวิวชอบเรื่องไหนบ้างจริงๆวิวชอบเรื่องของคุณแคทเธอรีนมากๆเลยเพราะแบบรู้สึกว่าเป็นคนที่ไฟท์มากแล้วก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่มาได้ถูกยุคถูกเวลามากจริงๆเลยค่ะก็จริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยเนาะมีแต่เรื่องของโควิดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราก็จะเห็นนะว่ามีเรื่องแบบป๊อปๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเยอะมากเนี่ยนะคิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามันจะต้องแบบมีเรื่องอะไรสนุกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะยังไงวันเนี้ยวิวกับแนนขอลาไปก่อนแต่ว่าใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์เรื่องราวนะคะของผู้หญิงสมัยใหม่นะคะเรื่องของ empower หรือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะก็สามารถติดตามเพจผู้หญิงสมัยนี้ไว้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ